ไฝเนี่ยนี่น้องไฝไอห้องที่น้องไฝต้องการวางโต๊ะ20ตัวเนี่ยมันไม่มีหรอกเฮียเป่งเขาเช่าไปหมดแล้วกว่าจะหมดสัญญา10กว่าปีอะรอมั้ยล่ะแล้วตรงหน้าตึกเฮียเป่งอะเลขที่อะไรบอกได้มั้ยโอ้น้องไฝน้องไฝจะไปรู้ทำไมล่ะก็หนูอยากรู้ว่าพาหนูไปดูหน่อยไม่ได้หรือไงอะน้องไฝจ๋าเอาอย่างนี้มั้ยตอนเนี้ยมันจะค่ำแล้วหิวมั้ยเราไปกินหมูกระทะกินชาบูไปกินปิ้งย่างมั้ยฮะไปเถอะนานี่ไอ้สมจิตมันคิดถึงหนูหรือเปล่าอยากให้หนูกลับร้านหรือเปล่าพี่ว่านะไม่หิวว่ะเอางี้กลับบ้านก่อนนะ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 ครั้งหน้าพี่ต้องพาหนูไปดูนะได้จ้ะสัญญาแต่วันเนี้ย go home okay okay ไม่ค่อย baby อยากมาทำหน้าอย่างสิบายบายหัวหัวหัวที่จะกำจัดฉันงั้นเหรอไม่ง่ายหรอกเว้ยโอ้ยโอ้ยปุจิโอ้ย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 ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยดูที่มาบอกเว้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วไอ้เหลืองกลับไอ้เดี๋ยวออกมาตรงนี้ตรงนี้นะไม่ได้ไม่ได้ตรงนั้นโอ้อย่าไปซ้ำรอยกันดิเออนู่นไปตรงนู้นน่ะไปตรงนู้นน่ะเออโอ้เลอะเทอะหมดแล้วโอ้แล้วมันสะบัดเออโอ้ยหูเข้าฟันกรามตามผมมาทำไมฮะข้าเป็นห่วงเองน่ะสิแล้วอีกอย่างนึงอยู่ในตลาดเนี่ยอย่าเที่ยวเรียกเกียหมูเกียหมูสิเอออีกอย่างเว้ยอะไรข้าต้องขอบใจพวกในตลาดนี่เว้ยเขาไปกระจายข่าวให้ว่าข้าเนี่ยเป็นตำรวจแล้วอีกอย่างนึงนะข้าเจอแล้วเว้ยเจออะไรเองว่าเจออะไรเจอเป็นของไทยใจเป็นของเธอตลกนะตลกนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวๆง้างนะง้างนะง้างนะทำเป็นเล่นไปได้เจอที่ที่เหมาะสมเว้ยเออแล้วที่ในตลาดเนี่ยนะมันเหมือนที่สามเหลี่ยมทองคำเว้ยมีทั้งหยินหยางเยินนี่เล่นไม่เข้าเรื่องนะมันเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะทำบอลเว้ยแล้วมันอยู่ตรงไหนเฮียมาผมพร้อมแล้วผมไปเลยตอนเนี้ยใจเย็นๆเว้ยเองเนี่ยใจร้อนไม่เลิกนะดั้งหักไม่พอเดี๋ยวครั้งนี้เองคิ้วหักอีกหน่อยพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยเจอกันสัก10โมงเลยสิบโมงเองอย่าลืมเอาตลับเมตรมาด้วยนะเว้ยเดี๋ยวจัดให้สวยๆเลยเออไปพรุ่งนี้10โมงไปดูที่ทำบอลว่าแล้วเชียวเสร็จจำแน่ทีมบำรุงต่างรองพื้นเครื่องสำอางไปเยอะๆเลยใส่ไปเยอะๆเลยน้องพาวจ๋าค่ะนี่ค่ะเครื่องสำอางแล้วก็ครีมบำรุงที่สารวัตรจ๋าฝากมาให้จ้ะจ๊ะจ๋าเหรอใช่โอ้ยดอมเติมคะแนนให้ก่อนนะเติมเลยเติมเลยกะอีกแค่เครื่องสำอางโลสต็อกที่ใกล้จะหมดอายุสู้ของสารวัตรแชมป์ไม่ได้หรอกค่ะมาดูนี่ดีกว่านะคะสารวัตรแชมป์เนี่ยเขารู้ดีค่ะว่า Working Woman อย่างเราเนี่ยทำงานมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขนาดไหนเขาจัดเก้าอี้มาให้ค่ะนี่คือเก้าอี้นวดค่ะเก้าอี้นวดเลยเหรอค่ะมันใช้งานยังไงอะคะมันใช้งานด้วยเสียงค่ะสั่งด้วยเสียงค่ะเดี๋ยวเจ๊จะสาธิตทองจันทร์ให้ดูแล้วกันนะคะหยอกหยอกหยอกจะได้ลมดีเปิดสวิตช์เตรียมตัวแตะนวดจ้าตรงอาค่ะ
าด้วยเหรอคะแรงนิดนึงแรงนิดนึงมันดูแบบนิ้วโป้งโลนิ้วโป้งเดี๋ยวนิ้วโป้งหายโอ๊ยตายแล้วมันสูงจังเลยนะคะเห็นแล้วขนลุกเอาตามลงหน่อยตามลงหน่อยตามลงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพังพังแล้วพังหยุด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 มันเป็นระบบไม่ดีมึงอะลวนไงไม่เอาตามที่ฝึกไว้น้องพราวน้องพราวเกิดอะไรขึ้นนะฮะเจ๊ฝ่ายอุ้ยหายไปไหนมานานเลยอะนี่ไหนบอกว่าหนูเป็นแผลไงไหนโดนอะไรขอพี่ดูหน่อยสิแผลอะไรเหรอคะเอ้าหนูไม่ได้เป็นแผลเหรอคะอ๋อพี่สมจิตไปบอกเจ๊ฝ่ายเหรอคะโอ้ยไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกค่ะมดกัดยังเจ็บกว่าเอ้าแล้วไหนบอกว่าแผลใหญ่มากเลือดไหลหมดตัวแล้วไงก็ล้อเล่นนะคะก็เล่นใหญ่ให้ผู้ชายดูแต่ผู้ชายไม่ได้สนใจเลยค่ะรู้ไหมคะว่าจะจ๋าตอบกลับมาว่ายังไงบอกว่าอดทนไว้ดูฟังนะของขึ้นเลยค่ะอ๋อเล่นใหญ่เหรอคะค่ะโธ่คนกวนสาเป็นห่วงอะเนาะแล้วที่เว้นอยู่ทุกวันเนี้ยยังไม่ใหญ่พอเหรอคะน้องพราวโอ้ยไม่พอหรอกค่ะใหญ่แค่ไหนจะจ๋าก็ไม่เคยสนใจหรอกค่ะเล่นอะไรไปนะลายนั้นก็ไม่ค่อยได้อะไรกลับมาค่ะก็ต้องนิดนึงแต่อย่าว่าอย่างนั้นทีเลยนะคะก็ไม่อยากจะว่าจ๋าเอาจริงๆพราวว่าแฟนพราวเนี่ยซื่อบื้อเหรอคะพี่ฝ่ายจังเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ฝ่ายมานะแป๊บนึงนะคะได้ค่ะนึงค่ะพี่ฝ่ายดูเก้าอี้นี่สิอะไรเนี่ยเอาไปสมจิตอะไรฉันจะกลับโรงพักแล้วนะไม่ได้ว่างนะเว้ยนายแกก็เปลี่ยนร่างเป็นสารวัตรจ๋ามาง้อแฟนแกนี่จะได้ทำคะแนนด้วยไหมพอแล้ววันนี้ไม่รู้ไม่งออะไรละถ้าพามีอะไรให้ช่วยเธอรับหน้าไปแล้วกันอ้าวไม่ได้ขายของอีกหรอบอกหัวทานดิเฮ้ยนี่สรุปว่าดาบอู๋ก็คือเฮียหมูคนคุมบ่อนโหนี่เจ๊ฝ่ายไปเชื่อได้ไงวะว่ามันเป็นตำรวจนี่ดีนะที่ไอ้จ๋ามันฉลาดเนี่ยไม่งั้นแย่แน่เลยนี่ไฝคราวหน้าคราวหลังอ่ะหล่อนต้องระวังตัวมากกว่านี้นะก็แหมพลาดแค่นี้เองจ๋าก็แหมมาพลาดแค่นี้ได้ไงล่ะฮะไปแล้วกูสมองไปแล้วเฮ้ยอะไรเล่าบ้าหรือเปล่าเนี่ยทำอะไรอ่ะก็ทำงานนะสิตกใจหมดเลยแล้วแกไม่ทำงานทำการบ้างเหรอฮะเรื่องบ่อนถึงไหนแล้วยังไม่ได้สื่อไปดิไปโรงพยาบาลมาเหรอไปโรงพยาบาลมาทำไมลูกหวีดติดคอเออดิโอ้โหทรมานเลยนะเว้ยเนี่ยเจ็บอยู่เลยเฮ้ยนายรู้ได้ไงเขาลือกันทั้งตลาดอะว่ามีตำรวจหนุ่มรูปหล่อลูกหวีดติดคอเดินร้องวีดวีดวีดอย่างกับเปรตหัวล้อไปเว้ยระวังนะคนหัวล้อทีหลังจะดังกว่าบอกเลยพรุ่งนี้ฉันมีข่าวดีโอ้ของเยอะจังสารวัตรแชมป์ค่ะขอบคุณค่ะสารวัตรจ๋านะคะโอ้ยสารวัตรแชมป์ยังมีอีกนะคะโอ้ยกล่องเหมือนกันวัดกันไปเลยเลือกสารวัตรจ๋านะคะนี่ค่ะกุญแจรถใหม่ป้ายแดงค่ะซึ่งสารวัตรบอกว่าอยากจะใช้ร่วมเส้นทางชีวิตกับคุณพราวค่ะเช็คของหรือยังคืนนี้แขกพร้อมแล้วนะครบหมดแล้ว